เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยSince the growing of most crops necessitate the initial removal of the natural vegetation, crop failures cause land to erode. Since the growing of most crops necessitate the initial removal of the natural vegetation, crop failure cause land to erode. ประโยคนี้นะคะแบ่งเป็นเหตุกับผลเนาะเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะ Since ตามด้วยเหตุแล้วก็คอมม่าผลนะคะ Since the growing of most crops แปลว่าเนื่องจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะคะ most แปลว่าส่วนใหญ่นะคะส่วน crops ตัวนี้นะคะแปลว่าพืชเศรษฐกิจก็เช่นพวกฝ้ายพวกข้าวพวกข้าวโพดอะไรที่ขายได้นะคะพืชเศรษฐกิจนะคะ necessitate ตัวนี้แปลว่าจำเป็นนะคะจำเป็นที่จะต้องทำไม เริ่มต้น initial เป็น adjective นะคะเริ่มต้นด้วยการ removal คือมาจาก verb remove นะคะ remove แปลว่าเอาออกใช่ไหม removal แปลว่าการเอาออกนะคะก็คือเอาอะไรออกเอา natural vegetation เอาวัชพืชตามธรรมชาตินะคะออกไปนะดังนั้นเมื่อการที่ปลูกการที่พืชเศรษฐกิจเนี่ยมันล้มตายนะคะเฟลเลียการล้มเหลวของการเพาะปลูกเนี่ยทำให้หน้าดินกัดเซาะนะคะแลนด์ก็คือดินนั่นเองอีโรดคือกัดเซาะนะคะ เดี๋ยวพี่1ถึง2เดี๋ยวพี่ใช้สีส้มแล้วก็2ถึง3เดี๋ยวพี่ใช้สีอื่นเนาะจะได้ง่ายๆดูง่ายๆนะคะเนื่องจากการปลูกพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนื่องจากการปลูกพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการกำจัดวัชพืชตามธรรมชาติลืมแกะหนังยางเอาถมออกเริ่มต้นด้วยการกำจัดวัชพืชตามธรรมชาติCrop failures cause land to erode การล้มเหลวของการปลูกพืชเนี่ยนะคะการล้มเหลวของการปลูกพืชเศรษฐกิจของการเพาะปลูกจึงทำให้จริงๆมันไม่มีคำว่าจึงนะนี่พี่แค่บอกความเป็นเหตุเป็นผลนะคะมันไม่มีโซไม่มีเดนอะไรอย่างนี้นะคะมันแค่บอกว่าทำให้หน้าดินพังทลายนะคะหน้าดินกัดเซาะออกกัดเซาะกร่อนออกคำว่า erode นะคะ R-O-D-E erode แปลว่า gradually destroy or being gradually destroy นะคะ erode แปลว่าทำลายลงอย่างช้าๆหรือถูกทำลายลงอย่างช้าๆนะคะไม่งงเนาะอันนึงทำอันนึงถูกทำนะคะ
gradually destroy. Or B, gradually destroy the ใช้คำว่า worn away ก็ได้นะคะใช้แทนคำว่า worn away แทนก็ได้ก็นี่แหละคำว่า erode นะคะตัวนี้เป็น verb เนาะพี่ลืมบอกไปนะคะเป็น verb ถ้าเป็นนามของคำว่า erode นี่คือคำว่า erosion น้องๆคนไหนเรียน EP หรือว่าเรียนโครงการภาษาอังกฤษเนาะก็น่าจะเคยได้ยินนะคะและพวก landslide ก็คือแผ่นดินถล่มใช่ไหมที่มักจะเกิดภาคเหนือ erosion กับซ้อหน้าดินอะไรพวกนี้นะคะพวกภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะภัยพิบัติธรรมชาติเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า natural disaster นะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่คนใช้ของไม่ระมัดระวังใช่ไหมใช้เยอะแยะตัดต้นไม้มากมายนะคะก็คือคำว่า exploit ที่เราเจอกันในบทความของซีราลีโอนเนาะกับบานาน่าไอแลนด์น่ะ exploit นะคะก็มีคำที่พี่น้องๆสนใจก็มีคำว่า crops นะคะ necessitate แปลว่าจำเป็นเนาะ crops แปลว่าพืชเศรษฐกิจส่วน necessitate แปลว่าจำเป็น initial แปลว่าเริ่มต้นหรือว่าอย่างเริ่มต้นเลยนะคะเพราะเป็น adjective เนาะ initial ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย removal นะคะ removal นี่คือเป็นคำ nounคำนามนะคะเห็นมันแบบอ้ออ้ออย่างเงี้ยไม่ใช่ adjective นะเป็นคำนามนะคะ vegetation ก็ถึง vegetable อะค่ะ vegetable ผักใช่ไหม vegetation วัชพืชอะไรเงี้ยนะคะก็ removal นะคะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึง removal เป็น noun แต่ถ้า remove ถึงจะเป็น verb นะคะก็ถ้าเป็น adjective ก็ remove ดื้อ removing อะไรก็ว่าไปเนาะก็อันนี้ก็ cause land to erode นี่ก็ปกตินะคะทีนี้เราไปดูแต่ละช้อยกันดีกว่าว่าช้อยไหนคือตัวที่ผิดแล้วเราก็ต้องตัดออกนะคะเริ่มจากอันแรกก่อน since the growing of most crop จุดๆๆๆๆๆแล้วก็อันนี้นะคะเหตุแล้วก็ตามด้วยผล since อันนี้พี่บอกเลยตอนแรก since แล้วก็เหตุแล้วก็ผลจุดอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะแถมเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นี่ก็ปกตินะคะบอกความเป็นเหตุเป็นผลต่อมาค่ะช้อยที่2 necessitateความหมายถูกต้องและจำเป็นแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูนี่ทีนะคะพี่บอกแล้วผิดตรงนี้อ่ะวงไว้ก่อนแต่เดี๋ยวค่อยมาดูนะคะต่อมาข้อที่3 the initial removal ที่พี่ต้องบอกดิเพราะมันอ่านเสียง in นะคะเป็นเสียงสระนะ the initial removal นะคะน้องต้องเอ๊ะทำไมถูกไหมถูกค่ะเพราะว่า initial เป็นจะคลิปขยาย removal อีกทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าใครงงๆว่าถ้าใครคิดว่า removal เป็น adjective เนี่ยเราก็จะคิดไปอย่างนึงว่าอ้าวตัวที่มีหลายจะคิดต้องเป็น adverb สิเพราะฉะนั้นต้องเป็น initially อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่เนาะเขียนให้ดูนะคะ in ที่เขาให้เนาะคำว่า initial อันนี้เป็น adjective นะคะถ้าเกิดเป็น adverb เนี่ยอาจจะเป็น initially นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำนามนี่คือ initiation นะคะคำนาม initiation คำนามถ้าเกิดว่าอยากได้เป็น verb ก็คือ verb initiate อันนี้คือ verb นะคะเดี๋ยวลงเล็บให้เข้าหน่อยอันนี้ก็คือตระกูล initiate นะก็ข้อ3ก็ถูกแล้วนะคะแชทแปลเป็น adjective ถูกละ of the natural vegetation ถูกแล้วนะคะน้องๆอย่าเถียงนะต้องเป็น vegetable อะไรเงี้ยจะเป็นผักนะคะถ้าน้องๆเรียนรู้การเพาะปลูกมาดีก็จะรู้ว่าเขาจะทำลายหน้าดินนะคะน้องๆ น่าจะรู้เขาทำลายหน้าดินเพราะฉะนั้นเราจะไม่เถียงเลยว่าด้วยการถางหญ้าถางอะไรพวกเนี้ยก็พวกแบบวัชพืชพวกผักกระสังพวกอะไรพวกนี้นะคะน้องๆจะไม่เถียงเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะ vegetationจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่แปลว่าวัชพืชก็ได้มันจะแปลว่าชีวิตของพืชในบริเวณหนึ่งนะคะพืชที่เติบโตในบริเวณหนึ่งก็ยังได้นะคะแต่พี่ในที่นี้พี่ว่าน่าจะหมายถึงวัชพืชนะคะพืชที่เติบโตใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นแถวนั้นหญ้าสูงต้นกกสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้นอ้อสูงอะไรเงี้ยก็คือถางออกนะคะในเมื่อแล้วในเมื่ออะไรปลูกพืชแล้วมันล้มเหลวแปลว่าปลูกพืชพืชก็ตายแล้วก็ทำให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินเพราะไม่มีรากพืชช่วยในการค้ำจุนนะคะถ้าเราเคยได้ยินไหมเขาจะปลูกหญ้าแฝกค้ำจุนนะคะหญ้าแฝกไม่ใช่หญ้าแพรกนะคะอย่าเป็นนายกคนเกาะนะคะหญ้าแฝกฝานะคะหญ้าแฝกตึงๆก็คือต่อมานะคะ cause land to erode ก็คือทำให้ดินเนี่ยพังทลาย cause someone to do something cause something to do something อะไรก็ว่าไปนะคะก็อันนี้ก็ถูกต้องละไม่มีอะไรผิดนะคะแต่ว่าข้อนี้ยากมากเลยนะคะใส่ดอกจันเอาไว้เราจะต้องดูข้อสอบแนวนี้เยอะๆนะคะพี่แนะนำให้ไปซื้อหนังสือเล่มสีเหลืองๆนะคะเป็นของเอเรอร์ของดร.สุพนัทมั้งพี่ไม่แน่ใจนะคะที่จะเป็นข้อสอบอะหรือสีเหลืองสีเขียวพี่ไม่แน่ใจแล้วข้างล่างมันเป็นสีน้ำตาลเป็นแบบเล่มอย่างนี้ใช่ไหมแล้วข้างล่างเป็นสีน้ำตาลทึบๆยังไงคะแล้วก็มีเขียนเอเรอร์อะไรสักอย่างก็คือเล่มนั้นดีนะเขาเฉลยดีอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูเยอะๆนะคะหรือไม่กี่ทีก็ไปดูของซีอูเทปซึ่งพี่เห็นว่าเด็กๆที่เข้ามหาลัยเนี่ยว่าจะสอบพวกกสพท.ก้าววิชาสามัญหรือว่าสอบอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้เรื่องเนี่ยนะคะแกดพวกเนี้ยก็ทำซีอูเทปอันนั้นก็ได้ผลกันนะคะ CUTEP นะอย่าไปทำซีอูแอดนะมันไม่เหมือนนะคะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ซีอูเทปนั่นแหละพี่แนะนำให้ไปดูตรงนั้นนะคะก็ตรงนี้นะคะทำไมถึงตอบ necessitate เพราะว่าให้น้องๆหาประธานของประโยคซิประธานของประโยคที่ไหนประธานของประโยคอยู่ตรงนี้ค่ะ the growing of most crop ประธานของประโยคอยู่ตรงนี้นะคะประธานคือ the growing น้องเห็น s ไหมไม่เติม s เพราะฉะนั้นประธานของประโยคเนี่ยเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์ค่ะคือคำนามที่เป็น singular nounเพราะฉะนั้นกริยาที่เขาใช้เนี่ยนะคะก็เลยต้องเติม s นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือคำตอบที่ผิดที่ถูกต้องนะคะคือเขาหาข้อผิดใช่ไหมเพราะว่า necessitate ต้องเติม s นะคะเป็น necessitate นะคะเติม s ให้สอดคล้องกับประธานของประโยคซึ่งเป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่19ก็จบเท่านี้นะคะอยากให้น้องฝึกดูแนวนี้เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ